เปอร์สีนาประยุทธ์จันโอชาหลังทราบข่าวเศรษาาขึ้นเป็นนายกคนที่30 วันที่22สิงหาคม25 1 6ายพลเอกประยุทธ์จนันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ประชุมรัฐสภาเริ่มลงมติโหวตเลือกนายเสถายรทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยพลเอกประยุทธ์มีท่าทีเรียบเฉยและมีบุคคลใกล้ชิดอรอส่งขึ้นรถตามปกติ มีรายงานต่อว่าตลอดทั้งวันพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยเตรียมความพร้อมก่อนประชุมครมอในวันที่23สิงหาคมนี้และติดตามสถานาการณ์ทางการเมืองขณะที่บรรยากาศภายในทำเนียบเป็นไปอย่างเงียบเงามีเพียงข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น สำหรับภารกิจวันที่23สิงหาคมก่อนประชุมครมพลเอกประยุทธ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีเหตุเพลิงไม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดอัีภัยในตำบลมูโน uno, อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นเยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2516โดยนายสรัญยูพูล,ล่าบรองอธิบดีกรมหม่อนไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหาร